ยกที่3สวัสดีเพื่อนๆช่อง YouTube สอพัฒนาชัยครับอยู่กับผมวีรศักดิ์เล็กสอพัฒนาชัยพามาดูมวยคู่นี้ครับชิงแชมป์รุ่นเบนตัมเวท118ปอนด์เวทีอ้อมน้อยเพื่อนๆฝ่ายแดงสิงห์ฉาย PK ครับเจอกับทางลมโชยสอเถรพัฒน์เลดก่อนโชคก็ไหลต่อแดงประมาณ 2-1 เพื่อนๆก็ต้องเรียนกันตามตรงครับเพื่อนๆคู่นี้มวยมันต่อแพงกันตั้งแต่ยก2นะยกที่3ตอนนี้ก็อยู่แดงประมาณ21ครับดูเกมครับแดงเดินเบียดครับน้ำเงินถอยตั้งรับมาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรครับมวยคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่โอ้โหมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรครับแล้วก็มาดูกันเน้นๆครับผมอาจจะขอตัดเรื่องราคากันออกไปเลยนะมาดูอาวุธกันเพื่อนๆนี่คือยกที่3ครับเพื่อนๆดำดูกันอยู่ครับมาดูครับแดงสิงห์ฉายครับน้ำเงินลมโชยยกที่3นะครับเพื่อนๆครับนี่ครับเตะครับครึ่งแข้งครึ่งเข่าครับของลมโชยค่อยๆเล่นค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับราคาอยู่แดง21ครับอยู่แดง21ครับนี่ครับลมโชยดักออกเข่าครับแล้วก็ยกคาไว้สิงห์ชายเองก็เดินเบียดไปเรื่อยตีเข่าขวาหักมาตีเข่าขวาครับสิงห์ชายตีเข่าซ้ายคือลมโชยตีเข่าซ้ายอีกทีลมโชยครับสิงห์ชายตีขวาครับยังไงครับนี่ครับกรรมการกดแยกครับราคา 15-1 ครับอยู่แดง 15-1 ครับอยู่แดง 15-1 ครับเพื่อนๆราคาเป็นเพียงเรื่องสมมุตินะครับดูกันไปครับพูดประกอบให้ดูบรรยากาศในเวทีครับว่าบรรยากาศในเวทีตอนนั้นมันเป็นอย่างไรครับตอนนี้อยู่แดง 15-1 ครับตีเข่าครับผมโชยพยายามใช้ความเก๋าเข้าช่วยแล้วครับหักลงมาครับกรรมการกดแยกเอาไว้ดูกันไปเพื่อนๆผมโชยเดินเข้าไปเสียบเข่าซ้ายคาสิงห์ชายตีขวาไปครับตีขวาลมโชยสิงห์ฉายเคาะคืนครับเคาะกันไปดูจะเป็นเกมวงในซะส่วนใหญ่มวยคู่นี้เบียดเข้าไปอีกเบียดเข้าไปตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายครับเสียบซ้ายคืนครับอาวุธลมโชยดีอยู่นะถือว่าดีอยู่นะเพื่อนๆนะนี่ครับทีมงานบอกตั้งเดินเข้าไปเลยนะครับเดินเข้าไปแบบเมืองไทยอ่ะขุนศอกผีดิบทําได้ไหมเดินเข้าไปแข้งซ้ายคืนครับเตะไปครับโอ้โหแข้งขวาลมโชยตัดล้มลูกนี้สวยๆครับอยู่แดง81ครับอยู่แดง81ครับมาครับลมโชยเริ่มจะดักได้เหมือนกันครับพยายามจะบืนเหมือนกันตีซ้ายครับ41ครับอยู่แดง41ครับอยู่แดง41ครับลดลงมาแล้วนะครับจาก31เพื่อนๆจาก31นะครับเมื่อต้นยกครับหมดยกครับตามต่อยกที่4สิงห์ฉายยังเดินครับเดินทีไปเสียบเข่าครับพยายามจะเล่นวงในอย่างเดียวครับชวนทะเลาะวงในครับนี่คือยกที่4นะครับราคาอยู่แดง51ครับอยู่แดง51ตีเข่าซ้ายครับเติมพันแชมป์นะครับแล้วก็สำคัญในตอนนี้อัดฉีดลมโชย 500,000 ครับอัดฉีดลมโชย 500,000 ครับเตะขาไปครับเบียดเบียดอุ้มตีเข่าขวาตีเข่าขวาคืนครับคนละดอกคนละทีโอ้โหปวดข้อปวดแขนแทนเด้มวยคู่นี้แม้เสียบไปครับเสียบคืนครับเสียบมาครับเอาละครับโอ้โหมันครับนี่คือยกที่4นะครับเพื่อนๆครับสิงห์ฉายกับลมโชยครับลมโชยถอยดักออกแข้งครับพยายามจะใช้ความเก๋าเข้าช่วยแล้วณชั่วโมงนี้ตีเข่าขวาสิงห์ฉายยังเดินเบียดอยู่ครับตีเข้าไปตีเข้าไปวันนี้มาเน้นลูกเข่าครับสิงห์ฉายครับพยายามท้าสู้เดินจับเลยครับลมโชยเองก็ถอยสาดแข้งสิงห์ฉายเตะขึ้นลมโชยทำยังไงสิงห์ฉายนี่จับอย่างเดียวครับลมโชยตีก่อนครับลมโชยพยายามใช้หลักเหลี่ยมนะเพื่อนๆนะเสียบเข่าเดินเข้าไปตีไล่มาตีครับนี่ครับเบียดมาอีกครับตีครับลมโชยตีแล้วคาครับตีคืนครับสิงห์ฉายพยายามขึ้นตีคืนครับราคาอยู่แดง52ครับอยู่แดง52ครับเตะซ้ายไปครับเสียบเข่าครับตีครับนี่ครับเฮิร์ดตีได้ไหมลมโชยยกกันไว้ครับ 2-1 ครับอยู่แดง 2-1 ครับเพื่อนๆครับอยู่แดง 2-1 ครับตื่นลงมาแล้วครับจาก 31 ครับให้ดูยกสำคัญนะครับเพื่อนๆครับมวยคู่นี้เป็นคู่ชิงแชมป์นะมันกลับตลบัดมาอย่างไรครับแล้วก็ครับกลับคืนมาฟื้นมาอย่างไรสำหรับลมโชยต้องบอกว่ากลับมาจากขุมนรกครับโอ้โหอยู่แดง 2-1 อยู่แดง 2-1 เบียดเข้ามาตีครับหักครับนั่นแหละครับเพื่อนครับเข้าตัวถูกออกตัวได้ครับ@x285มวยพักยกราคาสนามมวยพักยกราคาเวทีครับ
ใครที่ชอบลุ้นชอบเชียร์กีฬานะครับมวยพักยกที่ดีที่สุดนะครับมวยพักยกระบบคอมพิวเตอร์ต้อง @x285 ครับนี่คือยกที่4ไปปลายยกแล้วครับเพื่อนๆครับราคาอยู่แดง32ครับอยู่แดง32ครับอยู่แดง32เลยอยู่แดง32โอ้โหสิงฉายผมโชว์เองก็พยายามครับตีเข่าครับตั้งรับครับพยายามจะหักแข้งหักคอหมุนไปเรื่อยๆนะครับโอ้ดูพี่แดงนะแดงเขาทรายนี่เชียร์เต็มที่นะครับอัดฉีดเยอะครับ 500,000 บาทครับตีครับเบียดมาตีเข่าครับก็ถือว่าใส่กันได้ดีนะครับสำหรับนักมวยทั้ง2คนครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปเราเป็นคลิปแรกนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานครับใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยครับเบียดนะแต่ว่าสิงห์ฉายยกนี้ตีน้อยไปหน่อยเพื่อนๆตีน้อยไปหน่อยปลายยกแล้วครับยกที่5ครับเพื่อนๆครับตามกันต่อครับราคาแดง21ครับมีอัดฉีดลมโชยมา1.3 ล้านครับรวมๆนะครับ1.3 ล้านครับโอ้โหชนะได้นี่รวยเลยครับ1.3 ล้านนี่ไม่รู้ว่าหากันกี่ปีครับถึงจะได้ครับลมโชยพยายามเดินเบียดเขาก่อนนะตอนนี้ต้นยกลมโชยไม่หนีครับเพื่อนๆครับดูกันละเอียดละเอียดครับลมโชยปล่อยหมัดเตะขวาไปเสียบเข่าดักไว้แดงทำไงครับแดงทำไงเดี๋ยวดูครับยังไงดีลมโชยจับไปลมโชยเดินเตะซ้ายไม่โดนครับหลุยไปก่อนครับแดงหมุนครับหมุนครับดูเหมือนจะพอใจในผลงานแล้วเหมือนกันนะครับราคาเสมอเงินครับเสมอเงินครับเสมอเงินครับอยู่เงิน32ครับอยู่เงิน32ครับราคาพลิกมาเงินโอ้โหจาก31นั้นเพื่อนนะก็อย่างที่บอกครับเราให้ดูกันยก3ยก4ยก5ครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เพื่อนๆถือว่าเป็นอีก1มุมมองครับใครรักมวยชอบมวยอย่าลืมครับฝากกดติดตามช่อง YouTube สอธนชัยครับเมื่อกี้ได้ไปอีกแข้งครับสำหรับลมโชยครับแดงเต้นนะเพื่อนๆมองใครชนะครับคู่นี้มองใครชนะนะครับคอมเมนต์มาบอกกันด้วยครับดูข้างล่างนี่เริ่มจะวุ่นเหมือนกันนะผมว่านะข้างล่างน่าจะเตรียมการไว้ดีพอสมควรน่าจะมีอะไรหรือเปล่าครับมวยมันสูสีเพื่อนๆแล้วก็มวยชิงแชมป์ด้วยอัดฉีดอีก1.3 ล้านครับหากลมโชยชนะครับเจ๊แขกเองก็โบกมือแล้วครับพอครับพอครับมาดูครับโอ้โหลุ้นครับลุ้นขี้แตกครับแบบนี้ครับราคาเสมอครับราคาเสมอนั่นเพื่อนนะเสมอเงินครับเสมอเงินครับดูครับต่างฝ่ายต่างเต้นครับก็นั่นแหละครับเพื่อนครับเข้าตัวถูกออกตัวได้นะ @x285 ครับมวยพักยกราคาสนามมวยพักยกราคาเวทีครับโอ้โหดูครับออกแข้งไปครับพอใจแล้วครับก็เปิดครบ5ยกเพื่อนๆนะครับสำหรับ @x285 นะครับมวยพักยกราคาสนามที่ดีที่สุดณตอนนี้ครับลองกดเพื่อนๆในไลน์เข้าไปดูครับ @x285 ครับต่างฝ่ายต่างพอใจในผลงานครับเดี๋ยวต้องมาดูที่กรรมการจะตัดสินออกมาอย่างไรเดี๋ยวได้ดูกันเลยครับเพื่อนๆครับนี่คือบรรยากาศนะครับเพื่อนๆมองใครชนะตอนนี้คอมเมนต์เลยครับคอมเมนต์มาบอกเลยครับมองใครชนะครับกรรมการนี่คิดหนักแล้วครับตอนนี้ครับว่าจะชูยังไงดีครับมีไอช่องก่อนๆนะถ้าเต้นยก5นี่ก็ชูเสมอเลยนะแต่ว่านี่คือมวยชิงแชมป์ครับเพื่อนๆครับมันจะออกข้างไหนเดี๋ยวรอดูครับมาแล้วครับผมโชยมันไปคล้องมาอะไรกับเสียแขกหน่อยบ่เดินกลับครับนี่ครับเสียแขกไม่คล้องเราคล้องให้ทีมงานตัวเองก็ได้ครับดูครับกรรมการชูมือให้ใครครับการรวบรวมคะแนนเพื่อนๆใครคือผู้ชนะในวันนี้ครับเดี๋ยวปล่อยฟังบรรยากาศเรื่อยๆดูครับผมโชยครับผมโชยมา1ครับยังไงเอ่ยครับลุ้นครับลุ้นกันหนักๆครับลมโชยครับโอ้โหดูพี่แดงคือเอาตีนคือพื้นต่ำๆๆเลยโอ้โห
นะครับแล้วก็ดีใจกับนักมวยด้วยครับอัดฉีด1,300,000 บาทครับต่อยมวยไฟดีรวยเลยครับ1,300,000ครับก็ไปแบ่งทีมงานพี่เลี้ยงก็เหลือให้ตัวเองสัก1,000,000แล้วกันครับก็รวมนู่นนี่นั่นด้วยครับคือค่าตัววันนี้เอาให้พี่เลี้ยงไปหมดเลยนะครับเอาฉีด1,000,000แล้วก็อีก300,000ไปแบ่งทีมงานลมโชยนะครับโอ้โหสุดยอดครับและนี่คือทั้งหมดของวันนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับมวยคู่นี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยครับคือใครน่าชนะนะครับมองอย่างไรนะครับซึ่งเราเองก็ตัดมาให้ดูยก3ยก4ยก5นะเพื่อนๆนะเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าครับใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามช่อง YouTube สพัฒนาชัยพอกันไหมครับ